สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพามาเดินชมภาพบรรยากาศชายหาดพัทยาอันนี้เริ่มเดินจากตรงหน้าโรงแรมฮัทล็อกนะคะชายหาดแบบกว้างมากตอนนี้วันนี้ก็ค่อนข้างแบบมีเมฆนะแต่ก็วันนี้ยังฝนไม่ตกนี่เรามาเดินกันวันที่10ตุลาบรรยากาศก็ค่อนข้างแบบเงียบๆนะวันนี้ใครเข้ามาชมวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะนี่วันนี้มาเป็นวันจันทร์นะแบบนักท่องเที่ยวแบบบางตามากหาดก็โล่งเลยแทบจะไม่มีคนเดินเลยนะช่วงนี้ใครที่มาเที่ยวพัทยานะคะก็อยากจะให้แบบตรวจสอบสภาพอากาศกันดีๆนะเพราะว่าแบบช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมแบบหลายเส้นมากบางวันก็ถ้าตกนี่แบบหนักๆก็ครึ่งชั่วโมงนี่ก็ท่วมแบบหลายสายแล้ววันนี้ก็มีเมฆอยู่แต่ก็ยังไม่ตกนะวันนี้ตรงชายหาดพัทยานี่ก็มีแบบพวกนกพิราบแบบเยอะเหมือนกันคลิปนี้ก็จะพามาเดินแบบดูบรรยากาศแบบสั้นๆนะคะเพราะว่าแบบจะมีเมฆเริ่มแบบมืดมาแล้วก็อาจจะแบบใกล้จะตกแล้วอาจจะเดินกันไม่นานนะคะตรงนี้ที่เราเดินมาถึงก็จะอยู่แบบใกล้ๆกับแยกพัทยากลางนะตรงนี้มีแบบที่นั่งด้วยตรงที่นักท่องเที่ยวแบบชอบมาแบบนั่งเยอะๆแบบเตียงเข้าไปก็จะเป็นตรงหนุนนะคะตรงเซ็นทรัลตรงหนุนก็จะคนมาแบบนั่งเยอะแล้วก็จะมีคนเล่นน้ำนิดหน่อยค่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพวกเสาร์อาทิตย์วันหยุดนี้แบบจะคนเยอะมากเลยGood, good, good, good.
ช่วงนี้ก็พอได้เห็นแบบนักท่องเที่ยวแบบเล่นบานาน่าโบ๊ทเจ็ตสกีอะไรกันบ้างแล้วนะคะตรงนี้ดูลอยเวลาฝนตกนี่น้ำจะลงตรงนี้เลยนี่ก็ค่อนข้างมีคนมานั่งอยู่นะคะนี่บรรยากาศแบบเตียงผ้าใบเมื่อวานที่นี่จะแบบน้ำท่วมด้วยนะคะพัทยาน้ำท่วมเยอะมากเพราะฝนตกแรงอยากเล่นแบบเจ็ตสกีพัทยามีให้เช่าเยอะเลยนะเรือที่จอดตรงนี้เขาก็จะเป็นเรือแบบให้คนแบบไปเกาะร้านก็เรือตรงนี้จะเป็นราคาเหมานะคะแต่ถ้าเป็นถ้าเรือใหญ่จะต้องไปที่แหลมบริหายตรงนั้นจะมีแบบขึ้นไปเกาะร้านคนละ30บาทเล่นว่าวด้วยเดินมาถึงหน้าเซ็นทรัลก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับรถกันดีกว่าก่อนที่ฝนจะตกนะใครที่มาเที่ยวพัทยาเราคิดจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะก็ต้องแบบมีใบขับขี่ด้วยนะคะเพราะว่าที่พัทยาแบบจะมีแบบตั้งด่านแบบเช็คใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะค่ะตอนนี้ก็เดินอยู่ตรงหน้าแบบซอย9นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้างเซ็นทรัลวันนี้มาเดินวันนี้วันออกพรรษาพวกบาร์เขาก็จะไม่เปิดกันเนาะบาร์ปกติบาร์ตรงนี้แบบฝรั่งนั่งเยอะเลยแต่วันนี้แบบเขาปิดวันนี้ก็เดินย้อนกลับไปที่รถกัน
ีเยอะพอสมควรนะคะบรรยากาศดีก็จะเป็นแยกพัทยากลางรถก็เริ่มติดถ้าช่วงแบบเย็นๆนี่จะมีคนมาแบบเดินออกกำลังกายเยอะมากเลยค่ะที่ชายหาดพัทยาวันนี้ที่เราเดินอยู่ก็จะเป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นนะคะก็จะแบบคนจะยังไม่ค่อยมาออกกำลังกายนะตอนนี้ตอนนี้ตรงนี้เขาก็จะเอาต้นปาล์มออกนะคะเหมือนว่าแบบมีไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาต้นไม้มาลงใหม่หรือว่าจะแบบขยายถนนนะคะวันนี้เดินกันแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าแบบฝนมืดมาแล้วน่าจะใกล้จะตกแล้วนะต้องกลับบ้านกันแล้ว